วันนี้ก็เป็นไดอารี่ตัดผมตัวเองครั้งแรกด้วยปัตตาเลียน เพราะว่าครั้งล่าสุดที่ตัดผมมาคือรับไม่ได้เลยกับที่ร้านทำผมให้ฉันก็เลยว่าไหนๆเราก็มีปัตตาเลียนแล้วจากการที่ซื้อมาไว้ใช้ในการตัดหนวดโกนหนวดอะไรเงี้ยให้มันแบบไม่อยากโกนนะถ้าโกนแล้วแบบมันจะขึ้นเป็นตอแล้วมันก็จะเป็นอักเสบได้ก็เลยว่าเราเอามาตัดผมตัวเองดูซะหน่อยดีกว่าแล้วเมื่อกี้ก็ไปดูคลิปวิธีตัดผมด้วยตัวเองมาซึ่งถ้าคิดดูแล้วมันก็น่าจะไม่ยากนะเขาบอกว่าให้เราใช้เบอร์6ตัดขึ้นไปให้มันถึงแบบบนสุดก่อนอะไรเงี้ยคือตัดไปถึงบนสุดแล้วค่อยลดเบอร์ลงมาเป็นเบอร์4แล้วก็ตัดลงมาให้มันถึงต่ำกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราน่าจะทำได้นะพอดีผมมันยาวที่โมโหแล้วมันรำคาญมากเริ่มกันดีกว่านะคะนี่ก็เป็นเวลาประมาณ2-3แหละตัดผ้าขึ้นมาคือรอพรุ่งนี้เลยไม่ก็ใส่หมวกจบหัวเราะอะไรมึงก็รู้ว่าครั้งที่แล้วผ่านมาร้านมันตัดตอนที่ตัดเสร็จใหม่คือดูไม่ได้ตัดฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันสวยมากอะแต่ตอนที่แบบตัดเสร็จใหม่คือดูไม่ได้เลยอะพรุ่งนี้พบกับจะเริ่มจริงๆแล้วนะโอ้มันพร้อมตัดมากเนี่ยกูดีเสียงมันตัดแล้วมึงปีนดูอีแล้วมึงปีนดูปรากฏว่ามึงมีตัวจริงอยู่ในห้องจ้ะงั้นเหมือนเดิมเลยวะเฮ้ยกูยังไม่ค่อยอยากจะไว้ใจกูยังเก็บรูปผมล่าสุดนี่เหรอฮะไม่สูงไปเอาสูงแค่เอาถึงแค่ตรงเนี้ยเอาช่วงเอาแค่ช่วงเนี้ยแล้วเดี๋ยวกูเก็บหูกูให้เดี๋ยวจะขึ้นรูปที่ว่ามึงตัดผมให้กูครั้งก่อนเอาวันมันกันไกลจนถึงอ่ะเดี๋ยวฟิดาวต้องมาแก้ให้อ่ะกล่าวว่ากูฟิดาวเรื่องฟิดาวมาแก้ให้แบบยันเลยวันนะ1-2เลยอ่ะมึงมาโดนกูแล้วทำไมกูมาเอ็นอัพที่กันให้เพื่อนทำให้วะกูแค่อยากจะให้มันออกจากหูอ่ะรู้สึกว่าแบบมันทิ่มหูแล้วมันรำคาญแค่นั้นแหละอารมณ์วันนี้คือวันคลิปที่บอกกูจะเจาะเลือดตัวเองแล้วบอกว่าสุดท้ายก็คือให้เพื่อนเจาะให้ตาที่มันตรงเนี้ยกูเอาแค่เนี้ยไรขนหรอเออมันไม่ชัวร์เพราะมันจะไม่เลยขึ้นเรื่อยๆนะกูอยู่นิ่งๆไงเอาข้างหลังเอาไปนี่ไม่เอาโอเค give it a try แล้วอันนี้จะขึ้นไหมโอ๊ยมันเจ็บเปิดแค่ร้องนั่นแหละมันไม่เปิดมันเจ็บแค่นี้นะเออๆๆให้พอให้ถึงตัวออกซิดิทอลพอออกซิปัสออกซิปูสเองอะจากประสบการณ์กูที่สั่งสมกับการตัดขนโกะมึงให้ตังเนี้ยคือกูขอบอกเลยนะว่าเพราะมึงอย่ามาขอลองอะไรเงี้ยกูอีกเลยนะไม่ดีแล้วเนี่ยให้กูถ่ายรูปให้ดูไหมให้สองมึงคนปกติที่ไหนตัดผมด้วนอย่างงี้วะมันต้องเฟดไหมกูรู้แล้วกูรู้แล้วว่ามึงกั้นขำอะไรเฟดให้กูเดี๋ยวนี้เลยฮะมันดีอยู่ใช่ไหมต้องมันแค่ไม่หนาไปมันไม่ยังไม่ดีแต่มันก็ยังไม่แย่มันยังไม่ถึงจุดที่ว่าแก้ไม่ได้เนี่ยออกไปสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะเอาลงแล้วขึ้นนะเวลาตัดเอาขึ้นอย่างตลกอีหมูรู้แล้วก็จะขำอะไรก็นึกถึงวิลลี่วองก้าโอ๊ยกลัวแม่มึงทำได้ไหมอะกูกลัวจะบ้าไอ้กูทำมาหลังไหนกูลองทำดูดิกูจะพูดภาษาจีนตอนไปร้านตัดผมได้เลยต้องแก้วะหมวกผงโยะนี่หมวกผงโยะว่าสกิลเตอร์แล้ววันนี้น้าไม่มาอาบไงอ่ะเออว่ากูไปนอนห้องมึงนะมันดูยังไงให้มันตรงวะกูถามหน่อยฮะมันตรงตรงไหนอันมึงเอียงคอเหรอเฮ้ยมันได้เหรอวะต้องมีคนมาทักกูแล้วเลยว่านานาไปตัดผมมาหรอไปตัดร้านไหนเขาจะไปทักว่าเพิ่งตัดผมมาหรอไปตัดร้านไหนทำไมช่างตัดผมเขาไม่เห็นจะเคยบีบหูกูอย่างนี้เลยวะโอ้ยห่วยว้าวอะไรมึงต้องตัดผมมั้งเกือบเข้าไปอีกนี่เหรอสูงไปอ่ะยังไม่ถึงไหนเลยแม่สูงมากนี่ไงอีบมึงดูเห็นรอยนี้ไหมนี่คือรอยของเบอร์หนึ่งตะกี้แต่มันก็ไม่ได้เลยดูดิครั้งเนี้ยเดี๋ยวกูทำให้ดูถ้ากูทำไม่ได้ถ้ากูทำแล้วพันพังของมึงกูจะยกเลิกคำด่าให้เห็นมาดูดีใช่ไหมแหละที่กูต้องการเสร็จแล้วดูนะคะข้างซ้ายคือนานะแล้วก็ข้างซ้ายคือไม่ได้สวยเลยข้างขวาคือหมิวเบอร์หนึ่งจ้าเบอร์หนึ่งแล้วข้างไปเบอร์สี่เลยได้ไหมอ่ะ
ก็ไม่เลวนะ Nice to have a friend ว่าแล้วก็กนหนวดเลยแล้วกันกูไม่กล้าไปเผชิญหน้ากับช่างตัดผมอะเร็วนี้นี่นะคะนี่คือสภาพหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วอันนี้สูงเกินแต่ว่าอันตรงเนี้ยขึ้นไปไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่พอดูฝั่งนี้อันนี้ยาวเกินและอันนี้ขึ้นไปสูงมากความพอดีที่ไหนอ่ะเราจะมาทาครีมซะหน่อยว่าหนังจระเข้ 99% อัปเกรดไม่ใช่คือลองอยากลองยี่ห้ออื่นดูตัวเกาหลีเต็มหมดเลยอ่ะ The Siam เหรอ The Siam ปะหน้าจุดนี้คือหน้าดำมากย้อนแสงมากเวอร์ถ้าเห็นล้มลงไปตรงนี้ก็คือรับนะคะไม่ใช่เย้ ก็จบเลยค่ะสุดคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะชอบไหมได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้บ้างคอมเมนต์บอกได้นะว่าถ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรหรืออะไรยังไงก็มีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะอยากอ่านอยากให้รู้ว่าเฮ้ยมีใครดูอยู่บ้างขอบคุณที่เข้าดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นานะด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ